จ้าแขวงอัตปือให้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงยืมเงินช่วยเหลือสุขเสริมผู้ประสบภัยเขื่อนแตกเพื่อแปลงทางแต่นักวิชาการเล่าเห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณแบบบ่ถูกต้องและย่านว่าเงินจำนวนที่ยืมไปนั่นจะบ่ได้คืนอุ่นแก้วมีบทสัมภาษณ์มาเสนอทานเชิญรับฟังได้บรรดาท่านเรื่องการยืมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนเสเปลี่ยนแตกแล้วเอาไปสร้างเส้นทางกำลังถูกสังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในวันที่6สิงหาที่ผ่านมาท่านเล็ดไสยพรเจ้าแขวงอัตปือได้ออกข้อตกลงอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกจำนวน3ตื้อกีบเพื่อเอาไปจ่ายให้3บริษัทคือบริษัทไสเศรษฐาบริษัทสิงห์ราชสมบูรณ์และบริษัทราชวงศ์บริษัทละ1ตื้อกีบเพื่อเป็นการซ่อมแปลงเส้นทางสุขเสริญล่าสุดเมื่อบ่นมานี้ก็มีคนเอาข้อตกลงดังกล่าวออกมาเผยแพร่ทาง Facebook และปัจจุบันสังคมก็กําลังวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิชาการลาวให้ทัศนะว่ามันเป็นการใช้งบประมาณบ่ถูกจุดประสงค์และยังเป็นห่วงว่าเมื่อเวลาผ่านไปจํานวนเงินดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนให้ท่านไปฟังการสัมภาษณ์เบิ่งตัวนี้เฮาคิดวันแนวใดที่ว่าเพิ่นยืมเงินไปเฮ็ดทางนี่นะคือโดยรวมตัวกรณีเพิ่นว่าอันยืมมันอันเอาสามตื้อจากเงินเขาเหลือของอันนะบริษัทเปลี่ยนเส้นน้อยไปอันแบ่งทางอันเนาะว่าง่ายๆซะคือว่ามันก็บ่ถึงเป้าแล้วแหละเนาะมันบ่ถึงเป้าหมายเนาะถ้าเฮาสิมีอีกใส่บ่อนอีกก็คือนายกรัฐมนตรีอันน่ะทางต้องรุ่นน่ะเคยสั่งการไว้ว่าเงินช่วยเหลืออันนั้นน่ะลูกเสริญพวกนี้นี่น่ะสิบ่ให้บ่ให้เอาไปใช้พวกอื่นหรือว่าที่ป้ายย่ําใช้จ่ายเงินช่วยเหลือนี่ให้มันโปร่งใสสุดขีดนะแต่ถ้าว่าเอาไปใช้แต่ผลตัวนี้มันก็ใช้ได้ในทัศนะเพิ่นแต่ถ้าว่ามันบ่ถูกกับอนาคตหลักการที่ทางนายกได้บอกไว้เจ้าและส่วนตัวเองก็คือว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ถูกแล้วแหละเพราะว่ามันใช้บ่ถูกกับเป้าหมายเขาเอาไปใช้ช่วยเหลือทุกส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเอาไปใช้แปลงทางมันบ่ถูกเป้าหมายเนาะข้าเจ้าก็ว่าในกรณีที่ใช้คืนข้าเจ้าแม่นอยู่ว่าเพิ่นว่าขอยืมแต่สิใช้คืนแต่เฮาจะถามคืนว่าทั้งเงินแห่งชาติน่ะมีอยู่บ่เงินน่ะนะบัดนี้สมมุติว่าถ้าทั้งเงินแห่งชาติหรือว่ากระทรวงการเงินสมมุติว่าเพิ่นบ่มีแล้วเพิ่นบ่มีคนทักท้วงทักถามไปสิซ่า5เดือนแล้วว่าเพิ่นสิไปมิดไปซื้อได้ซะมันก็แล้วไปแม่นตะวะโอ้ก็คือว่าเฮาก็กังวลว่ามันสิมิดไปซื้อแม่นอันนี้ก็กังวลว่ามันสิมิดไปซื้อหั่นเนาะแล้วคือว่าเงินช่วยเหลืออันนั้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมตัวอยู่อัตปือหั่นหาเจ้ามันเป็นส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบพุ่นจะได้ประโยชน์จากอันนั้นน่ะเงินช่วยเหลือตัวนี้เนาะบัดนี้เจ้าจะไปแปลงทางก็เป็นจริงแต่ประมาณนึงเอางบอื่นหมดแล้วเนาะงบแปลงทางมันก็คนละส่วนกับอันนั้นงบช่วยเหลือเด้เจ้านั้นแขวงก็ต้องหางบอื่นแล้วมาทับมาถมได้เนาะที่เฮ็ดนั้นนั้นมันก็บ่ถูกแล้วเว้ยตัวนี้โอ้คาดว่านี่สำหรับงบตัวนี้นี่เพิ่นช่วยเหลือเฉพาะสุขเสริญได้เนาะบ่แม่นช่วยเหลือเอามาซ่อมแปลงสินทางเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบในฐานะเพิ่นเป็นผู้ที่ว่ามีส่วนเฮ็ดให้ข้าเจ้าได้รับความทุกข์ยากลำบากเพิ่นก็ช่วยไปได้10ล้านดอลลาร์แต่ซอยก็ซอยคือจุดประสงค์เฮาว่าแต่ต้นหั่นแหละว่าซอยในกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแตกบ่ได้ให้ว่าให้เอาไปอันนั้นน่ะแบ่งทางเด้อบ่ได้บอกข้อความนี่แต่ว่าคันถามว่าเขาจะใส่มาเด้เอามาใส่แทนแต่มันก็สิเหมาะสมอยู่บ่ถามว่าใส่แทนก็เหมาะสมบ่ก็เหมาะสมอยู่แต่ว่ามันสิได้คืนบ่เนาะเพราะว่าคือเฮาฮู้แล้วว่าคังเงินแห่งชาติเองก็บ่ได้มีเงินแห่ไว้หลายเด้เพราะว่านั่นๆเฮามันก็นะเป็นหนี้ต่างประเทศกับมหาศาลอยู่แล้วเด้เจ้าจะเอามาไปใช้ไปใช้อีกสมมุติฮะย่านว่ามันเป็นลักษณะหามผีเข้าป่าบ่คือจังได๋คือว่ารวมๆหั่นน่ะมันใช้งบบ่ถูกแล้วก็บ่ควรที่จะใช้เพราะว่าคันช่วงนั้นคันถามว่าบ่มีการซ่อมแปลงเส้นทางนี่จักสิเข้าไปจังได๋ไปช่วยเหลือประชาชนเพิ่นผับว่าจังซั่นอันนั้นก็พ่วงนึงต่างหากแล้วเว้ยมันเป็นหน้าที่ของทางโยธาธิการหรือว่าทางแขวงดูแลแต่มันจะซอกจะหาแล้วคันซั่นน่ะคนเป็นปัญหาอื่นเจ้าก็สิมาอันนั้นขอพี่นํามานี่ไปก่อนผู้อื่นมีปัญหาอื่นสมมุติว่าอันนั้นน่ะสาธาบ่ศึกษาบ่ก็สิมาอ้างอีกเอาตัวนี้อีก
ะบ่ไปค่อยก็มีคือกันนั่นแหละอ่าค่อยก็ขอยืมน้ําไปพี่ซั่นน่ะสมมุติว่าว่าจะเป็นได้ซั่นสมมุติว่าคะแนนการอื่นเขาอยากยกตัวนี้ขึ้นมาซั่นเถาะคาดว่าจังได๋อยากว่าจังได๋สุดท้ายเกี่ยวกับตัวนี้อยากให้มีการแก้ไขจังได๋นี่ในทัศนะส่วนตัวก็คือว่าบ่ควรจะใช้และก็บ่ถูกต้องที่จะใช้พวกนี้ไปเฮ็ดอันนั้นจุดประสงค์อื่นเนาะเจ้าอันนั้นเป็นคำเห็นของนักวิชาการแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทั้งการแขวงอัตปือก็ให้เหตุผลว่าเป็นการยืมเงินมาซ่อมแปลงเส้นทางสุกสนในช่วงฤดูฝนดังทานรัตนพรเทพสุวรรณหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอัตปือได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่11กันยาว่าของเพียนวิชีจ่ายให้แข็งเนาะยิ่งใช่ว่าความยุ่งยากของบริษัทนะก็เรียกว่าเป็นแก้ไขก่อนยืมก่อนยืมกันน้ําแข็งมาแก้ไขฉุกเฉินนี่เป็นเส้นทางเรื่องต้นก็ได้สมมุติเขาสมมุติปัญหาตื้อป้ายนะนี่ยืมก่อน3เดือนบ่เขาส่งแป้งมาแต่วันที่15เดือน7แม่นยังบ่แหละเพราะว่าวันนั้นมันเปียกฉุกเฉินนี่มันได้เฝ้าระวังระยะฝน3เดือนนอกจากนี้ท่านเล็ดไสยพรเจ้าแขวงอัตปือก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในวันที่13กันยาว่าเป็นการจ่ายเงินให้ยืมก่อนบ่แม่นโครงการของแขวงทางแขวงก็มีความเป็นเอกภาพกันก่อนจะจ่ายก็มีการปรึกษาหารือกันบ่แม่นจ่ายโดยพลการทั้งรัฐบาลก็รับรู้มีแต่แขวงนี่มีแต่ไปจ่ายเงินให้ทางกระทรวงยุทธาพอได้ยุทธากับกระทรวงยุทธานี่ยืมก่อนบ่แม่นว่าเป็นโครงการของแขวงทั้งรัฐบาลก็รับรู้ทั้งแขวงก็มีความเป็นเอกภาพก่อนจะจ่ายเงินนี่ก็ได้มีการปรึกษาหารือกันละเอียดก็บ่แม่นได้จ่ายแบบพลการเหตุผลให้กระทรวงยุทธาใส่ขึ้นนี้เพราะว่าทาง 17A เขตสะบ้านแขวงหาเมืองสนามไส้นี้มันบ่แม่นความรับผิดชอบของแขวงและก็บ่แม่นความรับผิดชอบของคณะภัยพิบัติแล้วมันก็บ่เกี่ยวเขตนี้มันก็บ่เกี่ยวกับน้ําท่วมมันบรรดาท่านในเวลาเดียวกันคนในสังคมก็จับตาเบิ่งว่าเงินจํานวนดังกล่าวที่ยืมไปนั้นจะเป็นแนวใดจะส่งคืนหรือว่าจะเงียบไปสบายดี